ทีมงานผู้สื่อข่าวของโปรทั่วอาเซียนนะครับได้ทำการคัดเลือกดาวรุ่งที่ดีที่สุดในวงการลูกหนังที่เกิดหลังวันที่1มกราคมคริสตศักราช2002นะครับผลปรากฏว่าสุพนัทเหมือนตานะครับกองหน้าทีมชาติไทยคือคนที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดนะครับส่วนอันดับ2นะครับเป็นของบากุสกาฟีนะครับของอินโดนีเซียนะครับอันดับ3นะครับคือลุกมันฮากิมนะครับของมาเลเซียนะครับผมสุพนัทนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์นะครับผ่านประสบการณ์ในเวทีใหญ่ๆมาหมดแล้วนะครับทั้งระดับสโมสรและทีมชาตินะครับโดยเป็นกำลังสำคัญมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับต่อเนื่องจนถึงชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลก2002นะครับโซนเอเชียนะครับแล้วก็สุพนัทนะครับยังเป็นเจ้าของสถิติสำคัญมากมายในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่นะครับในวัย16ปี10เดือนกับ3วันนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยสุดนะครับที่ทำประตูได้ในโตโยต้าไทยลีกและ AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับที่สำคัญคือเขากำลังจะมีโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับในรายชื่อดาวรุ่งที่ดีที่สุดในอาเซียน2021นะครับยังมีผู้เล่นชาวไทยติดโผมาอีก4คนนะครับก็คือจุดสุนทรัพย์เบลนะครับฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับวรกรทองใบนะครับและจักรพลแสนมะฮุงนะครับผมเดี๋ยวรายชื่อนะครับดาวรุ่งที่ดีที่สุด2021นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครจะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสุพนัทเหมือนตาด้วยนะครับที่ได้รับการโหวตนะครับว่าเป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม